สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายปฐวีการอายุ27ปีและนายธีรพัฒน์อายุ22ปีคดีร่วมกันกระทำให้เกิดระเบิดและร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานจากการปาระเบิดใส่รถวิทยุสายตรวจของตำรวจระหว่างการชุมนุมทะลุแก๊สบริเวณ4แยกดินแดงเมื่อวันที่31ตุลาคม2564โดยนายธีรพัฒน์และนายปฐวีการถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2566และได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาโดยศาลให้วางหลักประกันเป็นเงินคนละ 500,000 บาทล่าสุดเพจ Facebook ทะลุแก๊สโพสต์ข้อความกล่าวถึงนายธีรพัฒน์ว่าตอนนี้ตัวผมตกงานรถโดนยึดไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทงานก็หาไม่ได้แก๊ปธีรพัฒน์เพิ่งได้ประกันในวันที่24ตุลาคม2566ถูกคุมขังจากคดีม็อบทะลุแก๊สปี64แก๊ปเป็นเสาหลักของบ้านมีภรรยาลูกและครอบครัวที่ต้องดูแลตอนอยู่ข้างในเรือนจำพ่อแม่ของแก๊ปยืมเงินคนอื่นเพื่อมากินใช้จ่ายประจำวันและจ่ายค่าห้องภรรยาก็ทำงานคนเดียวซึ่งรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องเลี้ยงดูลูกน้อยแบกภาระค่านมค่าแพมเพิร์สค่ายาเพียงลำพังทำให้ต้องกู้ยืมเงินเพื่อความอยู่รอดผมขอแค่ครอบครัวผมมีที่อยู่ผมก็ดีใจแล้วเพราะเราไม่ทอดทิ้งกันจึงอยากชวนแบ่งปันทุนทรัพย์ให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อเป็นหลักตั้งตัวใหม่หลังจากออกจากเรือนจำขอเป็นกำลังใจให้แก๊ปธีรพัฒน์และครอบครัวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ